วัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้ผัดขี้เมากุ้งเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องทำการลวกเส้นสปาเกตตี้ก่อนมาเริ่มกันเลยอันนี้เราต้มน้ำร้อนเอาไว้แล้วนี่น้ำร้อนร้อนต้มน้ำร้อนเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่เกลือเกลือไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะใส่เส้นสปาเกตตี้นะคะอันนี้เป็นเส้นแบบเล็กนะคะประมาณสักห่อนึงนี่เราจะต้มสปาเกตตี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาตำพริกเพื่อผัดสปาเกตตี้ก็จะมีพริกแดงนะคะอันนี้เราจะใส่สักประมาณสัก4เม็ดแดงนะคะกระเทียมกระเทียมเราจะใช้เยอะหน่อยเวลาผัดจะใช้กระเทียมเยอะหน่อยมาตำยังไม่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นพริกไทยนะคะอันนี้เป็นพริกไทยสดโอเคพริกไทยสดนะคะหยิบแครอทจิกตึกตึกดีแล้วใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะเนี่ยเอาไว้ปิดทำให้เส้นไม่ติดกันใส่น้ำมันไปก่อนอันนี้พริกแดงนะคะพริกแดงเม็ดใหญ่หั่นเป็นเม็ดเฉียงผักไว้ก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปเยอะนะคะอันนี้ใส่พริกกับกระเทียมนะคะที่เราเตรียมเอาไว้ผัด Yeah, because this one is
างโอเคพริกกระเทียมหอมแล้วทีนี้เราก็ใส่กุ้งนะคะกุ้งที่เราเตรียมเอาไว ผัดให้กุ้งเริ่มสุกหน่อยนะคะเติมน้ำไปหน่อยนะคะเพื่อเขามีน้ำสักนิดนึงน้ำตาลทรายนะคะประมาณกับ1ช้อนชาผงชูรสก็พอๆกันประมาณ1กับ1ช้อนชาเป็นซอสถั่วเหลืองซอสปรุงรสนะคะประมาณ3ซอสหอยนางรมอันนี้เราก็จะใส่ประมาณสัก2พอแล้วที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นนี่เป็นซีอิ๊วดำนะคะเพื่อสีสันจะได้สวยงามอันนี้ก็หยดพอประมาณเพื่อให้สีสวยงามตามท้องเรื่องไปมาผัดนะคะโอเคจะใส่สปาเกตตี้ลงไปเลยนะคะทั้งหมดเลยเราก็จะใส่แครอทนะคะใส่แครอทใส่น้ำพริกไทยสดใส่พริกชี้ฟ้าแดงผัดก่อนสุดท้ายไม่ท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดเสร็จแล้วไม่ได้ชิมรสชาติเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูไทยครึ่งหนึ่งฝรั่งครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นผัดสปาเกตตี้ขี้เมากุ้งนะคะ This menu we call stir fry spaghetti with prawn okay little bit spicy มาชิมเลยอ
very nice very good yummy อร่อยมากเลยค่ะเป็นงานผสมผสานระหว่างไทยฝรั่งโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน see you สวัสดีค่ะ